สวัสดีครับผมกลับมาพบมาปอกันอีกเก่าครับกับเอ็กอุบลคนก้นกลัวครับผมก่อนที่ไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมพร้อมแล้วเข้าไปรับชมมาเลยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้ก็ว่างเลิกงานไว้ครับวันนี้ก็แวะมาเอาอาหารให้ไก่นอดไก่หน่อยครับท่าหยาดเจ้าเท่าเล็กกับแม่เยียริมคลองครับผมก็มื้อนี้มาสังเกตเบิ่งครับมีลูกไก่ตัวหนึ่งเพิ่นของเสื้อว่าสิมีอาการเจ็บขานี่ครับตัวนี้เท่าแลมโบครับเบิ่งของเสื้อว่าเจ็บขาบ่ฮู้ว่าสาเหตุเกิดจากหยังครับพ่อสิเอาไปจับแม่เพิ่นก็หงหวงครับก็เลยยังจับบ่ได้ว่าสิเอาไปแยกออกไปไว้ครับนี่ก็ถือว่าใหญ่ไว้ครับผมหลังจากผ่านมาสักอาทิตย์น้อยๆครับอาทิตย์กว่าๆแล้วก็มีดื้อครับรู้สึกว่ามีแอบดื้อบางทีครับมันขุดอุโมงค์ไว้ข้างนั้นเพิ่นเคลียร์บ่รู้ว่าแม่เคลียร์หรือยังเคลียร์ไว้ล่ะเพิ่นก็ข้ามไปเล่นฝั่งนั่งบุญครับไปเล่นกับไอ้บักบุญรอดเพิ่นข้ามไปเล่นนั่งบุญครับรู้สึกว่าผมก็แต่ว่าสังเกตเบิ่งบุญรอดนี่บ่ได้เฮ็ดหยังไกลหน่อยครับผมก็เลยบ่ได้ปิดช่องไว้ก็ปล่อยให้เขาเล่นข้ามไปเล่นแล้วเพิ่นก็กลับมาครับกลับมาอยู่น้ำแม่คือเก่าว่าเดี๋ยววันหยุดจะสิได้ทำความสะอาดคอกเกียร์ดินให้ไหมครับเพราะว่าซึ่งว่าคอกที่เป็นลุ่มเป็นบ่อหลายแล้วจากการเคี่ยวของเพิ่นครับนี่ครับสีดำนี่สองตัวครับนี่เท่าสองตัวแล้วก็มีออกน้ำตาลครับน้ำตาลอีกสามตัวครับนี่ก็แม่นี่ก็ถือว่าเลี้ยงลูกได้เก่งครับเลี้ยงลูกได้เก่งดูแลลูกได้ดีครับนี่ครับสังเกตเบิ่งปกติยางกระเพาะกระเพาะครับเดี๋ยวคอยจับแล้วก็แยกออกเพื่อไปดูอาการอีกที่นึงครับว่าสาเหตุเกิดจากโดนจิกหรือโดนยังบ่สำหรับผู้ที่ทักมาว่าสนใจลูกไก่ชุดนี้ก็อดใจรออีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอให้เพิ่นใหญ่กว่านี้ก่อนแข็งแรงกว่านี้ก่อนครับเดี๋ยวมาเปิดแบ่งปันให้ครับเพราะว่าตาทรงช่วงนี้อายุคนยังน้อยอยู่ครับการจัดทรงมันอาจจะลำบากแต่ว่าสำหรับผู้ใดที่อยู่ใกล้เคียงในพื้นที่ก็จะเขามารับเองก็ยินดีครับผมยินดีแบ่งปันให้ถ้าสำหรับปูติมารับเองนะครับแต่ว่าสำหรับปูติต้องการให้จัดทรงก็อดใจรออีกจังหน่อยครับเพื่อความปลอดภัยของลูกไก่ตรงนี้บรรยากาศก็เริ่มกลับเข้าสู่สภาพว่าปกติแล้วครับอ่อนอาจจะมีฝนช่วงนี้แน่จังหน่อยก็ต้องคอยระวังครับเพราะว่าผมเชื่อให้ยาแก้วัดเป็นยาบำรุงวิตามินใส่ไว้ในน้ำเพื่อให้เพิ่น
ได้กินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไก่ครับนี่หมู่บ้านมีฝนตกเล็กน้อยแต่กลางมื้อนี้นะส่งมืดๆมาอีกบ่แน่ใจครับว่าสิตกอีกบ่ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวบ่คงที่เป็นธรรมชาติในการคุยเคลียอาหารของเพื่อนครับเคลียพิธาพิจังหวะก็เป็นได้ครับผมนี่ก็ฝากติดตามผลงานเด็กๆจุดนี้ได้ครับสำหรับตายาดเจ้าเท่าเล็กครับแม่เยียริมคลองผมมีอย่างไรครับมาอัปเดตพัฒนาการอัปเดตการจะเริ่มตัวตัวของเด็กๆให้พี่น้องเฮาได้รับชมกันครับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนครับผมขอกันคลิปนะสวัสดีครับ